ใช่ใช่ใช่ก้อนเล็กๆอ่ะก้อนเล็กๆเอาไว้หมดเลยน่ะหน้าหินที่ทับศพลองไปตรวจดูเอ็นเอดูเผื่อเจอตอนนี้เราเปิดหน้าดินขึ้นมานะครับพบศพแล้วนะครับเบื้องต้นใส่เข็มขัดลูกเสือกางเกงนักเรียนเป็นกางเกงลูกเสือสีกากีนะกางเกงนักเรียนสีกากีแต่เสื้อยังไม่ทราบกราบสวัสดีครับจากกรณีพบศพเด็กชายเฉลิมชัยโจปถาอายุ9ขวบนักเรียนชั้นป.3โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะเคราะห์ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาดถึงแก่ชีวิตในระครับก่อนที่จะถูกคนร้ายนำศพมาฝังดินอำพรางคดีบริเวณป่าสับปะรดติดเชิงเขาในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเจ้าที่คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของพรานป่าล่าสัตว์ที่พลาดยิงปืนใส่เด็กขณะวิ่งเล่นอยู่ใกล้กับชายป่านะครับเพราะคิดว่าเป็นสัตว์ป่าวิ่งผ่านซึ่งตรงนี้ครับเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาครับญาติๆของพ่อหนูน้อยก็ได้เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เด็กชายเฉลิมชัยเนี่ยหายไปนี่นะทั้งพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องตลอดจนเพื่อนฝูงครูบาอาจารย์ต่างก็ออกตามหาไปทั่วแต่ก็ไม่พบนะครับทั้งนี้น้องนี่เขาเป็นเด็กดีชอบช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านแล้วก็ไม่เคยคิดจะไปเที่ยวเล่นที่ไหนไกลบ้านเลยนะครับซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านก็ไปช่วยกันตามหาจนกระทั่งถึงวันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมาก็ยังไม่พบนะครับสุดท้ายจนปัญญาพ่อกับแม่จึงจุดธูปบนบานศาลกล่าวเจ้าที่เจ้าทางบอกเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้พบลูกชายทีเถอะท่านผู้ฟังครับหลังจากปักธูปลงไปแล้วออกตามหาอีกครั้งคราวนี้ปรากฏว่าแม่นะครับได้ยินเสียงแว่วๆแม่หนูอยู่นี่แม่แม่ครับน่ะได้ยินเสียงแว่วเรียกเด็กเรียกอยู่บริเวณตรงนั้นน่ะพอตามเสียงไปก็ไปพบรอยหญ้าแหวกเป็นทางครับไปจนถึงกองดินแล้วก็หินเมื่อขุดดูก็พบว่ามีส่วนหน้าผากของเด็กโผล่ออกมาครับเอาคนนี้ก็เลยรีบโทรศัพท์ติดต่อกันใหญ่เลยแล้วครับแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเลยซึ่งตรงนี้พ่อแม่ของเด็กก็ยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อว่าลูกชายน่าจะถูกนายพรานยิงจนเสียชีวิตอย่างแน่นอนครับเนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าเขาและมักก็จะได้ยินเสียงปืนแว่วดังมาไกลๆด้วยฝีมือของพรานล่าสัตว์นั่นเองนะครับล่าสุดครับท่านผู้ฟังครับล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปควบคุมตัวนายประมุขโคสินครับหรือเบี้ยวอายุ38ปีเป็นชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับอาชีพก็คือลูกจ้างร้านส่งน้ำแข็งแห่งหนึ่งที่ปราณบุรีนั่นเองครับเบื้องต้นนายเบี้ยวเนี่ยเนาะก็รับสารภาพว่าเป็นคนยิงเด็กชายเฉลิมชัยเสียชีวิตจริงครับพร้อมกับนำอาวุธปืนยาวขนาดจุด .22 ที่ก่อเหตุมามอบให้กับตำรวจก่อนที่จะให้การต่อว่าช่วงหยุดที่ผ่านมาได้หยุดงานไปหาเมียที่บึงนครนะครับก่อนที่จะสะพายปืนออกไปยิงนกเพื่อที่จะมาประกอบอาหารพอมาถึงจุดเกิดเหตุเห็นพุ่มไม้ไหวๆคิดว่าเป็นนกเงือกก็เลยใช้ปืนยาวยิงใส่เข้าไปหนึ่งนัดครับปังพอเดินเข้าไปดูอ้าวกลายเป็นว่ายิงถูกเด็กชายเฉลิมชัยเสียชีวิตซะแล้วนะครับด้วยความตกใจกลัวก็เลยใช้พลั่วขุดดินฝังร่างเพื่ออำพรางคดีก่อนที่จะกลับไปทำงานเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งตำรวจตามไปเชิญตัวมาสอบสวนก็เลยยอมรับสารภาพดังกล่าวนะครับหลังจากนั้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วล่ะครับI'm not